พ่อเคยบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันล้วนมีเหตุและผลของมันความคิดความรู้สึกหรือแม้แต่การตัดสินใจแต่เรื่องนี้มันสุดยอดมากเลยนะคะบก.ลองอ่านแค่เรื่องย่อก่อนก็ได้ค่ะผมให้โอกาสคุณหลายครั้งแล้วคุณน่าจะกลับไปฝึกด้านนี้ให้มันมากกว่านี้และสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรามันก็เหมือนกันทำงานหาเงินมาได้ทำไมไม่รู้จักเก็บแล้วมีปัญหาขึ้นมาเอาที่ไหนมาใช้ดอยอินทนนท์คืออะไรหรอคะดอยอินทนนท์ก็เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยไงจ๊ะลูกถ้าเราสามารถปั่นไปที่ที่สูงที่สุดได้เราก็สามารถทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะลูกคือหนูตั้งใจจะมาปั่นขึ้นดอยอินทนนท์นะคะแต่ไม่ไหวร่างกายหนูคงไม่พร้อมจริงๆปั่นขึ้นดอยเนี่ยใช้ใจอย่างเดียวพอแล้วพี่นะคนนั้นนี่กับแรงห้ามคนนู้นคนนี้ช่วยตัดสินใจให้ก็ไม่รู้จักตัวเองมันทำไมนี่แต่อีฟก็แสดงให้เห็นแล้วนี่ว่าผ่านในอุปสรรคสองอย่างนี้มาได้แต่อีฟก็ทำไม่สำเร็จ